เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าการที่หนูไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยความคิดเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะถูกต้องคุณโยมนี้เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นมโนกรรมคือกรรมเนี่ยมี3ทางคือ1มโนกรรมทางด้านความคิด2วจีกรรมด้านคำพูดแล้ว3กายกรรมคือด้วยการลงมือกระทำเห็นการที่เราคิดก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งถ้าคิดเรื่องดีก็ได้บุญถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็เกิดบาปแล้วที่คุณโยมคิดจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นสัมมาสังกัปโปดำริชอบคือดำริคิดที่จะไม่เบียดเบียนใครเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วดีมากๆเลยขอให้ตั้งใจทำต่อไปนะเจริญพร